สวัสด,ดีเพื่อนประชาชนทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในวิธีการการหาจุดเข้าเทรดที่เรียกว่าง่ายอันดับต้นๆของการเทรดฟอรเร็กเลยและไม่ได้ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมากนะครับแค่เราเข้าใจหลักการคอนเซป t นี้คอนเซปต์เดียวก็สามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองเนาะซึ่งคลิปเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่เทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตามนะแต่ยังไม่รู้ว่า การเปิดการาฟมาครั้งนึงเราจะหาจุดเข้าเทรดยังไงได้บ้างเนี่ยคลิปนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกรอร์เอ็กเอนะครับโบเกรอร์ฟอร์เร็กอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ออใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กรรรร์ชััััั่่่ววโมงงตออนนนนนนเเลยะะคคคบบถ้าใใสจ เนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงถึงสามแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ่อนอื่นเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะถาเกิดเสียงมันดูอินนึงเพราะว่าช่วงนี้ อยากทาคลิปนั่นแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องรอให้มันหายนานแค่ไหนมันไม่หายทีก็เลยกลับมาทําตรงนี้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยเสียงเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยคอนเซปต์เนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นทุกวันนะครับเราต้องเข้าใจหลักการมันอย่างหนึ่งก่อนก็คือเราเรียกว่าคลนะีนทัฟฟิกเนาะนี่คือเบสิกพื้นฐานก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะสอนให้ว่าต้องดูยังไงเล่นยังไงบ้างนั่นเองนะครับคลีนทัฟฟิกคืออะไรคือการที่ราคาเนี้ยบางครั้งนนว่ิขึ วิ่งขึ้นไปเรืเ่อยๆยาวเลยครับมันจะเป็นวิ่งขึ้นแบบอย่างเดียวเลยไม่มีแท่งพักตัวเข้ามาแทรกระหว่างกลางเลยก็คือไม่มีแท่งสีแดงเข้ามาแทรกกลางเลยหรือแม้กระทั่งในฝั่งขาลงนะครับก็ลงยาวๆไม่มีมีแท่งสีเขียวเข้ามาแทรกกลางนะครับอย่างตรงเนี้ยเราคือเรียกว่า clean t r a ฟิกคือราคามันขึ้นได้ง่ายจงังหวะที่มันขึ้นได้ง่ายครับเวลามันกลับตัวลงเนี่ยมันจะกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกัน ถามว่าเป็นยังไงหน้าตาของมันครับก็จะเป็นทรงประมาณน,นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะอย่างจุดนี้ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยทำไงครับเวลาที่มันวิ่งลงถูกไหมมันวิ่งลงง่ายเป็นแท่งยาวๆดําสีดําสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นแท่งขาลงนั่นแหละง่ายๆครับเวลาที่มันกลับตัวขึ้นมันกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันเห็นไหมฮะลงได้ง่ายกลับตัวขึ้นได้ง่ายนะครับ ลงได้ง่ายกลับตัวขึ้นได้ง่ายนี่คือคอนเซปที่เรียกว่าคลีนทัฟฟิกคือมันเหมือนเป็นโซนโล่งๆนะฮะที่ราคาเนี่ยวิ่งได้ง่ายนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการเข้าเทรดได้ไงนะครับคำตอบก็คือง่ายมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดกราฟมานะสิ่งที่เราควรสแกนก่อนเลยก็คือในเรื่องของเทนถูกไหมแต่ว่าเทคนิคนี้เราไม่ต้องสนใจเทนหลักเท่าไหร,ร่นะฮะเราสนใจแค่ว่าเฮ้ยมันมีโซนโล่งๆให้เราเล่นไหมอย่างตรงนี้ครับเราเห็นว่าเป็นโซนที่ราคาวิ่งลงมาถูกไหม วิ่งลงมาได้ยาวๆง่ายๆลงๆแสดงว่าโซนนี้คือโซนเลยครับโซน Clean ราฟฟิกหรือว่าอักษรย่อก็คือ CT เนี่ยเมื่อราคาวิ่งลงมาได้ง่ายให้จําไว้เลยครับว่ามันจะเกิดความไม่สมดุลนะ่ะเหมือนกับว่าเวลามันวิ่งลงเยอะๆถูกปะ่ะทุกครัง้งเราเห็นกราฟกลับตัวขึ้นตลอดถูกไหมแล้วก็เป็นการวิ่งลงอีกก็กลับตัวขึ้นตลอดเป็นวัฏจักรของมันนะฮะซึ่งเราจากสังเกตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออตรงเนี้ยนะครับราคามันวิ่งลงมาได้ง่ายๆแสดงว่าอะไรครับมันต้องมีการ กลับตัวในอนาคตถูกไหมบางคนบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าบายเลยไม่ใช่นะฮะเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยนะตอนนี้โครงสร้างเนี่ยมันโชว์เรี่ยวมันต้องการจะวิ่งขึ้นอย่างตรงเนี้ยเราจะหาจุดเข้าเทดใช่ไหมครับเราก็มองหาก็เลยสแกนครับว่าเฮ้ยโซนไหนคือโซนโล่งๆนะนี่ครับโซนโล่งๆเราก็รอดูอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมันมีการโชว์มันจะกลับตัวขึ้นเราสามารถคาดหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งมาถึงประมาณโซนตรงนี้ได้นะก่อนที่จะมาถึงแนวรับเพราะว่าตรงโซนเนี้ยมันโล่งหมดเลย รเราก็สามารถหาจุดเลยนะทีนี้เราก็มารอดูว่าเราจะเข้าเทรดจุดไหนใช่ไหมครับก็ต้องรอโครงสร้างราคาก่อนอย่างเช่นรอให้ราคาเนี่ยมีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเข้าบายตรงนี้ทีนึงหรือถ้าเกิดไม่ทันแล้วก็อาจจะต้องรอให้ราคาปิดหนอต้านนี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขา้าทะลุแนวต้านนี้ไปได้เนี่ยมันก็ยังเหลือแนวต้านตรงเท่าที่ครับตรงนี้อยู่ถูกไหมฮะให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเล่นถึงโซนนี้ได้น,นั่นเอง รตรงนี้คือคลีนทฟฟิกลงๆเดี๋ยวลองดูครับว่าราคาจะวิ่งขึ้นง่ายๆยไหมนะครับอันนี้มีการกลับตัวลงมาเล่นข้างล่างซึ่งไม่เป็นไรนะรสุดท้ายพอเขากลับตัวขึ้นมาก็จะเห็นว่าอะไรครับเหมือนเดิมเลยเขากลับตัวขึ้นมาได้ง่ายไหมง่ายครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นคลีนทราฟิกลงลงแบบนี้นั่นเองนะครับลงง่ายขึ้นง่ายถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นประจําไหมมันก็เกิดขึ้นประจําถ้าสมมติว่าเรากออการาฟข้ามไปเรื่อยๆนะครับอะสมมติตงนี้เนาะเราเห็นแล้วเฮ้ยราคาขึ้นมาเยอะตรงไไหหนนนนนเเป็คีีกกรราาิบ้้งงง่่1 2ตใใชมัือ แสดงว่าถ้าเกิดราคาเขามีการกลับมาเล่นโซนเราก็อาจจะหาจังหวะเซลลลงมาเพื่อเล่น move นี้ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายมันจะกลับลงมาไหมนะฮะตรงจุดนี้ราคายังไม่มีอะไรให้เล่นนะครับก็รอไปก่อนเราแค่รู้แล้วอ๋อนี่ฮะ clean t r ฟ f f ที่1ที่2นะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีการกลับตัวลงมาไหมแต่ถ้ามันขึ้นบีกเราก็จะหาโซนเล่นถัดไปนะครับวันนี้กดข้ามไปเรื่อยๆเลยนะปึ๊บอ่ะเหมือนจะใกล้ลงมาแล้วโอเคณนะจุดนี้เราเห็นละอ่าถ้าเกิดราคา ทะลุโซนนี้ไปได้มันจะวิ่งไปถึงไหนครับน่าจะมาถึงประมาณตรงจุดนี้ก่อนถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะนี่คือโซน clean traffic ลงๆที่ราคาเนี่ยมีโอกาสวิ่งเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับนี่เห็นไหมราคาขึ้นได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงต้องกลับตัวลงไงผมบอกเขาว่านี่คือเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถใช้เริ่มต้นเทรดได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะดูแค่ว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดที่ขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นง่ายๆสวยๆแบบนี้หาจังหวะเซฟลงได้ แล้วคนถามว่าอโอเคงั้นตรงนี้ขึ้นง่ายนี่ลงง่ายเหมือนกันใช่ไหมคาตอบคือใช่ครับเห็นไหมราคาวิ่งลงมาได้แบบต่อเนื่องไม่ได้มีแท่งอะไรมาพักตัวเลยคือเป็นสีเดียวกันต่อเนื่องอยาวนะครับแสดงว่าตรงนี้คือขินท่าฟิกใช่ไหมคาตอบคือใช่นะครับแต่มีคําว่าแต่นะฮะมันใช่ก็จริงแต่เราจะเล่นได้ยากหน่อยเพราะอะไรครับเพราะมันคือรอบที่2อยังไงซิคืออันเนี้ยรอบที่1ถูกไหมพอราคาเล่นไปแล้วนะครับมันใช้ไปแล้วไง มันก็กลายเป็นรอบที่2นะฮะที่บางคนว่าอ่างั้นเดี๋ยวมันก็กลับตัวขึ้นได้ง่ายอีกสิเราวิเคราฟิกไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่าเราคิดดูครับถ้าตรงนี้ขึ้นง่ายตรงนี้ลงง่ายเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นง่ายอีกตรงนี้ลงง่ายอีกแสดงว่าในโซนนี้จะกลายเป็นโซนที่ราคาทําอะไรครับขึ้นก็ง่ายลงง่ายทุกคนจะรู้หมดจะง่ายหมดไม่ใช่ชีวิตจ,จริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่มันจะเวิร์กแค่ประมาณ 1- 2รอบประมาณนี้1และ2รอบที่3บางทีมีไหมการที่กราฟกลับตัวขึ้้นนนนนแแบบบีีีีอกอกกรึงมัต่ๆทจะเิด นะฮะซึ่งตรงนี้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็รอไปก่อนนะฮะแล้วก็รอให้ราคาวิ่งทําโซนใหม่ครับรอคลีนทราฟิกใหม่ไปเลยนะครับอ่ะสมมติตรงนี้เราเห็นละโอ้ยนี่นครับนี่คือคลีนทราฟิกราคาวิ่งลงมาได้เยอะมากเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะเล่นกลับตัวขึ้นเพราะมันเกิดความไม่สมดุลน,นะฮะเหมือนกับว่าอะไรที่มันลงไปเยอะถูกปะ่ะมันต้องมีการกลับตัวขึ้นเหมือนกันอะไรที่มันวิ่งขึ้นเยอะต้องมีการกลับตัวลงเหมือนกันนั่นเองนะครับนั่นคือเบสิกพื้นฐานของกราฟทั่วไป เพราะนัะ้นจุดนี้ครับโอ้โหมันลงไปเยอะมากแสดงว่าต้องมีการกลับตัวแต่เพิ่งไปบายนะเราต้องรอสัญญาณกลับตัวก่อนแล้วตรงนี้ถามว่าสัญญาณกลับตัวคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมสอนเบสิกให้นะครับคือทั่วไปแล้วเนเวลาราคามันวิ่งลงก่อนนะเวลามันจะกลับตัวขึ้นมันจะมีประมาณ3-4รูปแบบแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือมันจะเป็นโซม,มันนี้นะครับมันจะทําแนวต้านย่อยแล้วราคาทุกแนวต้านย่อยได้เมื่อไหร่นั่นคือการที่กราฟต้องการจะกลับตัวขึ้นคอเลกชันมูฟฟูนี้ทั้งหมด นะครับนี่คือรูปแบบที่1แบบที่2ก็คือการที่ราคาวิ่งลงแล้วกลับตัวขึ้นเลยเป็นการรีเจ็คขึ้นนะครับนั่นคือแบบทั่วไปเลยแบบนี้ก็มีนะครับเอาประมาณนี้ก่อน2แบบง่ายๆนะครับ้วถามว่าณนะจุดนี้มันจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องรอดูหน้างานครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เห,นเหมือนกับสิ่งที่ผมว่าให้ดูถูกไหมมีการทําแนวต้านย่อยทะลุแนวต้านขึ้นมาได้น่าจะมีการวิ่งขึ้นได้ นะครับก็เราอาจจะหาจุดเล่นได้เดี๋ยวรอโครงสร้างชัดเจนอ่ะตรงนี้มาแล้วแต่นี่คือช่วงเวลาที่ตลาดกำลังจะปิดก็อย่าเพิ่งไปเล่นมันนะครับสุ่มเสี่ยงนิดนึงรอมันทะลุนแนวต้านนี้ได้ยังไงราคาก็ขึ้นแน่นอนครับถูกไหมเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้โล่งๆเลยนี่คือการหาจุดเล่นง่ายๆนะครับเราก็รอไปเลยฮะรอราคาทุ่นแนวต้านทั้งบนปุ๊บตรงนี้มันทะลุเหมือนต้องการจะเล่นข้างล่างต่อก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็รออย่างเดียวฮะรอให้เป็นแล้วเดี๋ยวจะเล่นได้นะครับปุ๊บคงโซนเดิมมาอยู่นะฮะแนวต้านนี้ เรารู้แล้วเฮ้ยถ้าท้ดูดีต้านนี้ขึ้นแน่ที่ราคามันลงไปเล่นข้างล่างตรงนี้ไกลๆถามว่าทํายังไงเราก็รอต่อไปครับไปดูว่ามันจะมีโซนให้เล่นข้างล่างไหมถ้าไม่มีเราก็ยังคงเส้นข้างบนตรงเดิมไหมได้อยู่เหมือนเดิมนะครับหาจังหวะเล่นได้เหมือนเดิมเนาะที่ตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะไปเล่นข้างล่างนานมากนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวก็คงมีจุดให้เล่นเหมือนเดิมอะตรงนี้มาละราคาขึ้นมาแล้วครับถ้าเราสังเกตซ้ายมือเฮ้ยนี่เลย clean t r ฟ f f โลง่งๆเลยนะครับแสดงว่าราคาต้องมีการวิ่งขึ้นนนนแ่อถูกม ถูกต้องเราสามารถเข้าบ่ายได้นะครับก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นนะครับซึ่งณจุดนี้ขึ้นไหมขึ้นแต่บางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นง่าย100%ขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้มันลงไปเล่นข้างล่างเยอะเกินแต่ว่าถามันขึ้นได้ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นได้นะครับประมาณนี้นี่คือเบสิกพื้นฐานในเรื่องของคลีนทัฟฟิกจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นประจำนะครับเดี๋ยวผมลองกอข้ามอีกนิดนึงก็ได้มันก็จะมีเห็นอยู่เรยว่าอ๋อโอเคมันเกิดขึ้นตลอดเดี๋ยวผมลบเส้นนี้ออกนะ ถามว่าตรงนี้มันมีคลีนาฟิกไหมถ้าเรามองดีๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าโซนนี้ก็จะเป็นคลีนาฟิกให้เล่นเนาะแต่ว่าโดยที่แนวรับตรงนี้มันเยอะเกินไปก็อาจจะยากนิดน,นึงก็ไม่ควรเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับควรรอโซนที่มันชัว์ๆดีกว่านะครับว่าเออเนี่ยคือคลีนาฟิกจริงๆนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนหาให้ดูน่าจะมีแถวๆนี้แหละอ่ะนี่ครับราคาวิ่งขึ้นเห็นไหมบางทีก็เป็นอย่างนี้เลยครับขึ้นง่ายๆแล้วกลับตกลงถาว่าอย่างเงี้ย จะเล่นยังไงคือมันจะเล่นได้ถ้าเราไปดูในทาวเฟรมเล็กอย่างเช่น15นาทีหรือ5นาทีนะฮะเราเห็นการโชว์รูปแบบกลับตัวลงมาแล้วก็สามารถเล่นได้นะผมแต่ว่าตรงนี้ขออนุญาตไม่ได้สอนแล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้เล่นทาวเฟรมเล็กๆขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเราควรรอทาวเฟรมใหญ่ให้มันโชว์การกลับตัวอย่างเดียวดีกว่าอะตรงนี้ครับนี่คือคีย์ทราฟิกที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมก็มีโอกาสที่ราคาจะเล่นได้ง่ายๆเหมือนกันแบบนี้นะครับนี่คือสัญญ,ญาณกลับตัวเนาะ ที่ผมสอนให้ดูก็คือวิ่งลงแล้วกลับตัวขึ้นเลยแต่ว่าไม่ได้วาดให้ดูว่าเป็นอย่างนี้คืออันนี้รูปแบบกลับตัวเลยนะครับในไพ่เซ็กชั่ทั่วไปตามตำราตาม Google ก็มีสอนรูปแบบแบบนี้นะครับแค่เราเข้าใจว่าอ๋อมันคือคีนัฟฟิกนะลงมาง่ายถ้าโชว์สัญญากลับตัวปุ๊บยังไงก็กลับตัวขึ้นแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ทลิปหน้าครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนคล้การ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว ได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพรานะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราบปากเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมี d i v e r g e n จนมีใช้เทนไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพ่เซ็กชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ตตดแนวลับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทง่งเถียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับ mm hmm. วินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%เป็นจริงจริงนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี่ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3าสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7 5 9 9าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงเนื้อหามุณค่าอยาที่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้การละเทรดกันได้ไดนั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเข โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็เห็นทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงแต่ว่าเด๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด้วยนะครับม่ง้นจะไม่เจอเนาะมีด้วยนะผมหรือจะสแกน QR c ค้ e ตรงนี้ขวามือก็ได้้กกก็จจะเจอเออหมมืนนััแลววทาา่ สนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่เช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7599ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ย้ำครั้งสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9บาทแล้ว นะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมานต้องบอกว่ารีวิวเนี้ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่อง,องคงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20่ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคร้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆลลออัวว่่่ผผยงนไคแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำผลได้รจริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนี่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึปครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอ็อกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เ่เเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล,ล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเลกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ย้ำอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ID ดียแอดเอตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3าสิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้ทุกคนเนี้ยได้เรียนด้วยกัน ก็ลองถามเดนนุก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับ200ดอลลาร์ตรงนี้ในตลาด f o เ e ็เราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7 0 0 0ันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800พันรกา 9, บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ